เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดแล้วทำให้เกิดการอักเสบของปอดค่อนข้างมากจากงานวิจัยทั้งในประเทศไทยเองแล้วก็จากในต่างประเทศนะครับก็พบว่าแม้ว่าเราหายขาดจากการติดเชื้อโควิด-19 แล้วนะครับก็ยังสามารถทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาหลังจากนั้นได้นะครับพูดง่ายๆก็คือทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของปอดเราลดลงรวมถึงการถดถอยโดยรวมของร่างกายทั้งระบบหัวใจและหลอดเลือดกล้ามเนื้อในร่างกายในช่วงที่เรารักษาตัวในโรงพยาบาลการวัดสมรรถภาพปอดด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่าสเปโรมิเตอร์นะครับก็คือการที่ให้ผู้ป่วยหายใจผ่านเครื่องนะครับอย่างเร็วแล้วก็แรงที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อดูประสิทธิภาพการทำงานของปอดซึ่งก็จะบ่งบอกได้ว่าณขณะนั้นหรือช่วงเนี้ยผู้ป่วยนะครับสมรรถภาพการทำงานของระบบหายใจของปอดของผู้ป่วยเนี่ยดีมากน้อยแค่ไหนผิดปกติหรือไม่นะครับก็เราก็จะวัดค่าออกมาเป็นตัวเลขหรือเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเทียบกับค่ามาตรฐานของคนไทยด้วยกันอายุพอๆกันในผู้ป่วยบางรายแม้ไม่มีอาการเลยแต่ว่าในภาพเอ็กซเรย์ก็จะเห็นว่าเนื้อปอดถูกทำลายเกิดเป็นฝ้าขึ้นนะครับซึ่งตอนอายุน้อยๆเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแต่ถ้าหากว่าวันหนึ่งเราแก่ตัวลงหรืออายุมากขึ้นโดยธรรมชาติประสิทธิภาพการทำงานของปอดมันจะลดลงตามวัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองไปถึงอนาคตยาวๆนะครับว่าการทำงานของปอดเราเหลือเพียงพอที่จะไปใช้ตอนอายุมากๆหรือในยามที่เราเจ็บป่วยด้วยโรคทางปอดอื่นๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในผู้ป่วยนะครับที่หายขาดจากการติดเชื้อโควิดแล้วนะครับโดยมากก็จะประมาณ 2-4 สัปดาห์เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อแล้วนะครับเราก็อยากจะให้เข้ามาทดสอบสมรรถภาพปอดนะครับเพื่อเช็คว่าหลังจากเราติดเชื้อโควิด-19 แล้วเนี่ยนะฮะร่างกายเราถดถอยสมรรถภาพการทำงานของปอดเราถดถอยไปหรือเปล่าระบบหัวใจและหลอดเลือดเราถดถอยไปหรือเปล่าถ้าเราเจอตั้งแต่เนิ่นๆตอนนี้นะครับเราก็จะได้ให้การรักษาทางกายภาพบำบัดให้โปรแกรมการฟื้นฟูนะครับเพื่อให้ปอดเรากลับมาทำงานได้ดีเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมสำหรับคนที่หายมานานแล้วก็ยังสามารถเข้ามาเช็คสมรรถภาพของปอดนะครับแล้วก็ร่างกายแล้วก็ยังสามารถฟื้นตัวนะครับจากโปรแกรมทางกายภาพบำบัดได้อยากพลาดสาระดีๆกับโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ